สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาต่อเนื่องในเรื่องของผักป่าสวีเดนฟรีกินได้ชนิดที่5และ6นะคะซึ่งเป็นตอนที่3ผักชนิดที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะคะก็เรียกว่าต้นหอมป่านะคะหรือว่าวิวโอเนียนในภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าภาษาสวีเดนก็เรียกว่าแกรสเลิร์กมันก็จะเป็นเหมือนต้นหอมบ้านเราอะค่ะแต่ว่ามันจะแข็งกว่านิดนึงแต่ถ้าตอนอ่อนๆอยู่เนี่ยก็ยังนิ่มอยู่ค่ะกลิ่นนี่ใช่เลยค่ะกลิ่นเหมือนเลยค่ะก็จะขึ้นทั่วไปค่ะแต่จะขึ้นในแหล่งชุมชนที่มีคนอยู่นะคะจะไม่ได้อยู่ในป่าลึกๆนะคะก็นิยมกินได้ทั้งรากและก็ใบนะคะมีขึ้นทั่วไปในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะนี่ค่ะตัวอย่างซึ่งเราก็มีคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทำการดองนะคะหรือว่าทำผักส้มนะอร่อยมากๆเลยค่ะเราก็เก็บไปพอกินนะคะเราไม่ได้เก็บอะไรมากมายเพราะว่าผักมันเยอะค่ะก็กินอย่างละนิดละหน่อยอะค่ะเนี่ยค่ะเราเก็บที่สูงๆหน่อยแล้วคิดว่าหมาคงยกขาไม่ถึงนะคะก็จะดูเหมือนหญ้านะดูเผินๆนะคะก็นำไปดองค่ะใส่เกลือใส่น้ำใส่น้ำตาลหรือผงชูรสตามต้องการนี่ค่ะที่เราเคยดองไว้นะคะเนี่ยประมาณ3วันก็กินได้แล้วค่ะใส่น้ำซาวข้าวอร่อยมากๆเลยค่ะผักป่าชนิดที่6ที่คนไทยนิยมกินกันนะคะก็คือฟันสิงโตค่ะดอกเขาจะสีเหลืองๆอย่างที่เห็นเลยค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าดันดีไลออนนะคะหรือว่าภาษาสวีเดนเรียกว่ามาสครูสผักฟันสิงโตนี้นะคะเป็นพืชที่ขึ้นตามสนามหญ้าข้างทางทั่วไปเลยค่ะเพราะเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายมากก็ลักษณะจะมีใบยาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูช่วงท้ายชมดอกไปเพลินๆก่อนนะคะขึ้นทั่วไปเลยค่ะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นหยักๆยาวๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่าเราจะเก็บมาลองแกงเหมือนขี้เหล็กนะคะกินสักถ้วยนะคะแล้วเราจะให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยเนี่ยทั่วไปเลยค่ะทุ่งหญ้าสวยงามค่ะเป็นสีเหลืองๆนะคะขึ้นเต็มไปหมดเลยคนไทยก็นิยมนำมาประกอบอาหารนะคะใบก็นำมาแกงแทนขี้เหล็กแล้วก็มีรสชาติขมอะค่ะส่วนดอกก็นิยมทำชาตากแห้งดื่มแทนชาผสมน้ำผึ้งหรือว่าใส่เลมอนด้วยก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะรากก็เป็นยาช่วยล้างสารพิษในตับลดอาการอักเสบในร่างกายจริงๆแล้วทั้งต้นทั้งกอเลยค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะที่เราอ่านในตำราเราอ่านแล้วเราอยากเอามากินทั้งหมดเลยเนี่ยเขาขึ้นตามข้างทางเลยค่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองอ่านในข้อมูลใน Google ดูนะคะมีสรรพคุณที่สุดยอดมากๆเลยค่ะเราอ่านแล้วเราอยากเอามากินตอนนี้เลยมันดีต่อร่างกายมากๆเลยค่ะคือเขาจะหวานมีน้ำหวานเยอะนะในความคิดของเราคือผึ้งเนี่ยสบายเลยไม่ต้องแย่งกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้ริมทางงามมากๆเลยค่ะดูช่อดอกสิคะเราจะให้ดูตอนที่เขาแก่แล้วนะคะเขาก็จะขยายพันธุ์ด้วยลมนะคะเนี่ยเม็ดเมล็ดอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะเขาจะปลิวไปกับลมตอนนี้ปลิวเต็มไปหมดเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ
ที่รับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์เราก็จะนำผักที่คนไทยนิยมกินในอันดับต่อไปมาให้ชมในตอนหน้านะคะถ้าชอบก็กดติดตามให้กับช่องเล็กๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ